การเมืองที่มันเป็นแบบนี้อะค่ะใครเดือดร้อนสุดคนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่ใช่ผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ประกอบการที่เรียกผู้ประกอบการรายกลางและก็รายย่อยบางทีเราก็เรียกว่า SME บางทีเราก็เรียก MSME อะไรพวกนี้คือคนทำมาค้าขายนี่แหละนะซึ่งตอนนี้เขาเผชิญหลายอย่างเช่นดอกเบี้ยสูงเข้าถึงแหล่งเงินไม่ได้แล้วก็เขายังมีปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเหตุที่ SME หรือ MSME เนี่ยมันเป็นผู้ประกอบการที่เขาเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาบริการไม่ว่าจะเป็นทางภาคการผลิตทั้งอุตสาหกรรมทั้งเกษตรกรรมแล้วก็ยึดโยงกับการส่งออกยึดโยงกับเรื่องนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอะไรต่ออะไรด้วยไอ้เนี่ยมันเป็นปัญหา